บายดีมื้อนี้ก็มาพบกับไอ้ปูนี่เช่นเคยนะแต่ว่าพอมาพบกันในมื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์วันที่25เดือน10ตุลาคม2021เข้ามาในมื้อนี้ก็จะมาเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์คือเก่าเนาะแต่ว่าในสมุดที่แล้วนั้นเฮาได้เรียนฮอดบทที่7การหารจำนวนทวนแต่ว่าอย่างเรียนบ่ทันแล้วเทื่อบ่ทันบ่เทื่อฉะนั้นมื้อนี้เฮาก็จะมาเรียนต่อบทที่7คือเก่าเนาะแต่ว่าในมื้อนี้ครูก็จะพาพวกล่างไปแก้บทพหัสหรือว่าไปแก้บางอันกิจกรรมบางข้อที่มาอยู่ในบทพหัสนะเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้พวกล่างได้แก้นํากันเห็นได้ว่าเราไปแก้นํากันเราไปเบิ่งนํากันเลยเนาะเอาเนาะเดี๋ยวนี้ให้พวกล่างเปิดเอาปึ้มวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็เปิดไปบทที่7การหารจำนวนทวนเนาะแล้วก็เปิดไปหน้าที่30แล้วก็เขาจะไปแก้บทพหัสนำกันนะเฮ็ดตัวอย่างนำกันไปแก้นำกันเบิ่งเดี๋ยวนี้เขาครูจะนำพาพวกนั้นไปแก้ข้อที่บทพหัสข้อที่6เลยนะข้อที่6อยู่ในบทพหัสนี่หว่าห้องครัวกินมีรวงกว้าง4เมตรและกว้างยาว6เมตรถ้าต้องการปูด้วยตะกะโหลที่มีขนาด20ซมคูณให้กับ20ซมจะต้องใส่กะโหลทั้งหมดจักแผ่นมาเฮามาแก้นํากันบ่ว่าจะแก้เอาใดเนาะในการแก้คิดไล่เลขโจทย์ได้1เฮาต้องได้อ่านหลายๆเทื่อเนาะเพื่อให้เฮาเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในสักก่อนแล้วก็จึงสามารถแก้ได้เนาะอันนี้เฮาไปเบิ่งเฮาไปแก้เบิ่งว่าคือกับตัวนี้เนาะเฮาแก้สมมุติห้องครัวเนาะห้องครัวมันจะมีรวงกว้าง4เมตรและรวงยาว6เมตรฉะนั้นเฮาต้องได้25นาทีของมันก่อนเนาะว่าห้องครัวมีเนื้อที่เท่าไหร่แม่นเนื้อที่ของมันมันง่ายๆนะเฮาเอา4คูณ6เลยจะได้เป็น24ตารางเมตรเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อที่ของห้องครัวแล้วก็ได้แล้วเราจะไป25เนื้อที่ของตะกะโหลเนาะกะโหลเด้งมันจะมีอยู่20ซมคูณให้กับ20ซมเฮาคูณออกมาจะได้เป็น400ซมตารางเมตรอันนี้จะเป็นเนื้อที่ของตะกะโหลนะเดี๋ยวนี้หน่วยของเฮามันบ่คือกันมันบ่ห้องครัวของเฮาเซาซีจะเป็นตารางเมตรแต่ว่ากะโหลของเฮาหน่วยของมันจะเป็นซังติตารางเมตรฉะนั้นเฮาบ่สามารถแก้ได้เทื่อเฮาก็ต้องเปลี่ยนเฮาต้องเอา400ซังติตารางเมตรนี้มาเปลี่ยนมาเป็นตารางเมตรซะก่อนเนาะเฮาจะเปลี่ยนได้มาคือกับอยู่ในนี้เนาะเฮาสามารถเปลี่ยน400ซังติตารางเมตรนี้มาเป็นตารางเมตรได้จะเปลี่ยนได้อยู่เท่ากับเนาะ 0.04 ตาเมตรวันนี้เฮาได้แล้วเนาะตาเมตรอันนี้ก็ตาเมตรคือกันแล้วเฮาสามารถเอามาหารกันได้เนาะนะฉะนั้นวิธีการคิดไล่แม่นเอาเนื้อที่ของห้องครัวเนาะเป็น24ตาเมตรนี้มาหารให้กับ 0.04 เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาบ่อยากให้มันเป็นเลขจุดจำนวนทศนิยมนี่เฮาเฮ็ดเอาได้เฮาเอา24นี่เนาะ24นี้มาคูณ100 5ให้กับ 0.04 คูณ100นี่เนาะอันนี้จะได้อยู่2 2,400 แล้วก็5ให้กับอันนี้คูณจะหมดไปเลยเนาะจังเลยแต่4เนาะเพื่อให้มันเป็นจำนวนทวนแล้วก็จึงหาได้อย่างง่ายดายเนาะอันนี้เฮาหาออกมาเลยเนาะ46 24แม่นบ่ได้อยู่600ฉะนั้นคำตอบของเลขข้อนี้เฮาได้แล้วเนาะได้แล้วเป็น600แผ่นนะตะกะโหลฉะนั้นเฮาก็ตอบเลยเนาะตอบต้องการนะต้องการกะโหลทั้งหมด600แผ่นนะต้องการทั้งหมด600แผ่นในการปูห้องครัวของเฮาเลยนะอันนี้จะเป็นวิธีการแก้เนาะวิธีการคิดไล่เนาะถ้าว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างครูจึงเปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนทวนนะเพราะว่าเฮายังเรียนบ่ฮอดเทื่อนะเกี่ยวกับการหารจำนวนทศนิยมนะฉะนั้นครูจึงเปลี่ยนมาเป็นการหารจำนวนทวนนะโดยการคูณ100ใส่นะถ้าว่าลังจุด2ตัวมันคูณ100ใส่นะแต่ว่าถ้าลังจุดตัวเดียวก็คูณให้กับ10มันจะออกมาเป็นจำนวนทวนเลยนะ
แล้วก็ต่อไปนี้แม่เฮาจะไปแก้เนาะแก้ตัวอย่างนำกันอีกเทื่อนึงเนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่2ครูจะยกมาให้นะตัวอย่างที่2นี้เขียนว่าเนาะนักเรียนห้องป.5 2มีทั้งหมด3คนถ้าต้องการแบ่งมะเกียงจำนวน6 10หน่วยเฮานักเรียนแต่ละคนเท่าๆกันจะได้ผู้ละจักหน่วยเฮาจะแก้ได้ใดบัดนี้เนาะให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตเบิ่งว่าจะแก้ได้ใดคันว่าแบ่งเนาะวิธีการคิดไรถ้าว่าแบ่งออกคันว่าแบ่งเฮาแบ่งให้แล้วก็แบ่งให้เท่าๆกันอันนี้ต้องแม่นเลยเนาะว่าเป็นเลข5แน่นอนนะฉะนั้นเข้ามาไล่ลำกันเบิ่งว่าจะไล่หน่วยใดเนาะเดี๋ยวนี้เฮาจะเอามะเกียงเลยนะ60หน่วย60หน่วยมา5นี้กับ20คน20คนจะเท่ากับเท่าไหร่ถ้าน้องได้บ่ห้านแบบนี้บ่เป็นเทื่อแล้วก็ต้องได้ไปตั้งบางเลขคนก็ได้เนาะ20 60ห้าน20บ่ะ2 30ก็เป็น0 326ได้แล้วนะคำตอบของมันอันนี้ได้มา3เนาะเฮาก็สามารถตอบเลยเนาะตอบได้เลยอันนี้นักเรียนนักเรียนแต่ละคนเนาะแต่ละคนจะได้มักเกียงผู้ละ3หน่วยนี่ได้แล้วเนาะได้คำตอบแล้ววิธีการคิดไล่ก็ง่ายๆซื่อๆเนาะสําคัญที่สุดแม่นให้พวกเราต้องได้อ่านเนาะหัวข้อหรือว่าเกี่ยวกับเนื้อในของบทโจทย์ที่ว่าให้มาเนาะให้มันเข้าใจในเมื่อที่ว่าเขาเข้าใจแล้วว่าอันนี้นี่แก้ด้วยวิธีใดเฮาสามารถแก้ได้อย่างไรได้เลยเนาะโดยเนาะหลังจากที่ว่าเฮาได้เบิ่งตัวอย่างนํากันแล้วก็แก้ตัวอย่างนํากันไปแล้วแล้วก็ครูก็จะมีบทฝึกหัด2ข้อนํากันให้พวกเราได้คิดไล่แล้วก็ลองคิดไล่เบิ่งว่าจะไล่ได้หรือบ่เนาะครูจะให้บทฝึกหัดให้อยู่2ข้อเนาะข้อที่1เนาะพื้นห้องเรียนห้องนึงมีรวมกว้าง10เมตรและรวมยาว20เมตรถ้าต้องการปูด้วยตากะโลที่มีขนาด20ซมคูณ20ซมจะต้องใส่ตากะโลทั้งหมดจากแผ่นข้อที่1อันนี้ข้อที่2รถเมล์คันหนึ่งนั่งได้50คนถ้าอยากขนส่งนักเรียนจำนวน200คนจะต้องการรถเมล์จักขันให้พวกเราได้ไปอ่านเบิ่งเนาะต้องได้อ่านล่าไล่เทือบ่าถ้าบ่เข้าใจก็ต้องอ่านอีกเนาะเพื่อให้มันเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในความหมายของมันว่าอันนี้เขาจะแก้ด้วยไหนแก้ด้วยวิธีใดเนาะในการแก้หันมันก็จะมีหลายๆวิธีเนาะแล้วแต่ละน้องที่ว่าเขาถนัดแก้วิธีใดที่สำคัญเป็นเขาต้องอ่านเนื้อในให้เข้าใจว่าบทเลขคนนี้เขาจะใส่ในการลบการคูณหรือว่าการหารอันนี้จะเป็นบอลสำคัญที่สุดเนาะถ้าว่าเขาเลขคนนี้แก้เป็นการหารเขาแก้มาเป็นการคูณถือว่าผิดไปเลยนะอยู่ในมือนี้เนาะเฮาเรียนถือว่าหมดสำนีเนาะเพราะว่าในสมองที่แล้วหันเขาก็ได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับบทเรียนไปแล้วเนาะแต่มือนี้ครูก็จะให้แต่บทฝึกหัดนะขอให้พวกเราสู้ๆนำกันเนาะถ้าว่ายังคิดไรข้อใดที่ว่ายังบ่ทันเข้าใจก็สามารถโทรหรือว่าส่งข้อความมาถามครูได้เด้อ